วันนี้เราจะมาเรียนไรติ้งกันในบทนะคะในบทขอโทษค่ะเริ่มต้นก็ผิดเลยโอเคนะวันนี้เราจะมาเรียนไรติ้งกันในบทที่11นะคะบทที่11เนี่ยจะเรียนเรื่องของสละอินะคะสละอีสละอุแล้วก็สละอูนะคะในบทที่11เราจะเรียนทั้งหมด4ตัวนะคะดูอีกทีนะคะออกเสียงว่าสละอิสละอีสละอุแล้วก็สละอูนะคะทีนี้สละนี้เราจะใส่ยังไงจำได้ไหมคะเราเรียนคอนซนันต์มานะคะถ้าเป็นตัวโลคอนซนันต์มีกี่ตัวจำได้ไหมคะลองท่องดูนะคะงองูนอหนูมอม้ายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนนะคะเราจะเริ่มจากตัว low consonant ทั้ง7ตัวนี้ก่อนนะคะอ่ะลองดูว่าถ้าหน่อยเอางองูใส่สระอินะคะจะออกเสียงว่าอะไรดูนะคะงออิงินออินิมออิมิยออิยิรออิริรออิลิวออิวิก็แสดงว่าถ้าเป็น low consonant นะคะบวกด้วยสระอิเสียงจะเป็นเสียง high tone นะคะแล้วก็เป็น short vowel นะคะลองทวนอีกทีนะคะงออิงินออินิมออิมิยออิยิรออิริรออิลิวออิวิแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นสระอีลองดูที่ตัวสระอีนะคะถ้าเราใช้สระอีแทนยังเป็นโลคอนซอนแนนต์อยู่นะงออีงีนออีนีมออีมียออียีรออีรีลออีลีวออีวีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโลคอนซอนแนนต์นะคะบวกด้วยสระอีนะคะเสียงจะเป็นมิดโทนแล้วก็เป็นลองวาวนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นช็อตวาวและลองวาวถ้าเป็นสระอุบ้างนะคะเช่นนะคะเช่นนะลองดูนะคะยังเป็นโลคอนซอนแนนต์ทั้ง7ตัวนะคะงองูนอหนูมอม้ายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนนะคะถ้าลองใช้สระอุนะคะเช่นงออุงุนออุนุมออุมุยออุยุรออุรุรออุลุวออุวุเห็นไหมคะก็จะเปลี่ยนเป็นเสียงสั้นเหมือนกันอันนี้จะเป็นช็อตวาวนะคะเป็นไฮโทนถ้าเป็นสระอูนะคะเป็นสระอูลองดูงออูงูนออูนูมออูมูยออูยูรออูรูลออูลูวออูวูนะคะอันนี้ก็จะเป็นมิดโทนแล้วก็เป็นเสียงยาวนะคะเพราะฉะนั้นจำง่ายๆว่า
ถ้าเป็น low consonant บวกด้วย short vowel short vowel ในที่นี้ก็คือสระอิกับสระอุนะคะ low consonant บวก short vowel นะคะเสียงเป็น high toneแต่ถ้าเป็น low consonant บวกด้วย short vowel ขอโทษค่ะไม่ใช่ short vowel นะคะเป็น long vowel long vowel ในที่นี้ก็คือสระอีกับสระอูเสียงจะเป็น mid tone นะคะอันนี้เราใช้ตัว low consonant นะคะแต่ถ้าเราลองมาใช้ตัว mid consonantจำได้ไหมคะ mid consonant มีอะไรบ้าง mid consonant มีอะไรบ้างคะกอไก่จอจานดอเด็กตอเต่าบอใบไม้ปอปลาออ่างนะคะเราก็จะใช้7ตัวเหมือนแอสระอุสระอีอะไรเหมือนเดิมนะคะสระอีสระอีนะสระอุนะคะแล้วก็สระอูอ่ะลองดูถ้าไหนใช้กอไก่กออิกิจออิจิดออิดิตออิติบออิบิปออิปิออิอิเป็นโลโทนเห็นไหมคะแล้วถ้าใช้สระอีกออีกีจออีจีดออีดีตออีตีบออีบีปออีปีออีอีเป็นมิดโทนนะคะอ่ะถ้าลองสระอุดูสระอุนะคะกออุกุจออุจุดออุดุตออุตุบออุบุปออุปุออุอุเสียงเป็นไรคะโลโทนถ้าลองที่สระอูนะคะกออูกูจออูจูดออูดูตออูตูบออูบูปออูปูออูอูเห็นไหมคะเป็นมิดโทนนะคะเพราะฉะนั้นจำได้ไหมถ้าเป็นกดนะคะก็คือเป็น mid consonant บวกด้วย short vowel short vowel ก็คืออะไรคะสระอิกับสระอุเสียงก็เป็น low tone นะคะแต่ถ้าเป็น mid consonantบวกด้วย long vowel long vowel ตัวนี้ก็คือสระอีกับสระอูเสียงก็เป็น mid tone โอเคนะคะ